ครับนะมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นอาบูซับบ้างนะครับเพราะว่าเป็นชิโมโน่กับไดว่ามาหลายคลิปแล้วนะครับเป็น Levo STX นะครับตัวแรกนะครับเจน1นะครับใครอยากเก็บสะสมไหม Levo นะครับตัวแรกเลยนะครับนี่ผมตั้งแต่ขายลอกมาก็เพิ่งได้มาตัวนี้ตัวแรกเหมือนกันครับก็ใช้งานได้อยู่นะแล้วก็น่าเก็บด้วยนะตัวนี้มันลอกเป็นลอกที่มีน้ำหนักเยอะนะครับเยอะนะครับหนักเฟืองใหญ่ตัวทองเหลืองแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เฟรมตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแข็งแรงนะครับเป็นอะไรอะอลูหรืออะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับเฟรมกลางนะครับแข็งแรงมากเป็นลอกแข็งแรงนะครับเป็นลอกงานหนักอ่ะงานใช้งานหนักได้อ่ะน้ำหนักลอกเยอะนะคนไหนที่แบบชอบลอกเบาๆตีชิวๆผมว่าตัวนี้ก็ไม่ตรงงานนะตัวนี้ไม่น่าตรงสำหรับสายลุยสายปลากัดงัดมุดอะไรแบบนี้เข้าป่าเข้าอะไรงัดออกจากป่าอะไรแบบนี้ตัวนี้เหมาะเลยนะครับLevo STX 11ลูกปืนนะครับ11ลูกปืนเยอะหมุนลื่นแน่นอนดูแขนนะหมุนลื่นนะครับสำหรับลอกงานหนักนะครับตัวนี้ราคา 2,000 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับมีตัวเดียวหมุนซ้ายมาดูร่องรอยก่อนรอยก็มีรอยขีดข่วนอยู่พอสมควรประมาณเลยนะครับพอประมาณเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้สีถลอกไปนะครับตรงอื่นก็ไม่มีแล้วแหละด้านล่างก็ไม่มีนะครับด้านล่างไม่มีรอยก็มีด้านฝั่งสองฝั่งนะครับงานชาโดได้อะชิวๆเลยสบายเลยนะครับงัดไปเถอะ 2,000 เองนะครับตกชาโดได้นะครับยืนระยะได้แน่นอนตกชาโดแล้วยืนระยะได้ด้วยนะครับใช้งานได้นานด้วยนะครับเลื่อนเลื่อนเพียงพออยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกปืนเดิมนะลูกปืนเดิมของมันไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนนะลูกปืน NMB ด้วยนะลูกปืนสปูลนะดีนะเห็นไหมใช้ลูกปืนเกียรติดีนะครับรุ่นนี้น้ำหนักเบรกน้ำหนักเบรกก็เยอะนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันสำหรับกี่กิโลอ่ะแต่ว่านักตกปลารุ่นเก่าๆเขาว่ารุ่นนี้มันน้ำหนักเบรกมันหนักดีนะครับมหาศาลนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับ Vivo STX นะครับ11ลูกปืนคลิกเสียงมีนี่เห็นไหมลอกอาบูที่มีคลิกเสียงพวกนี้มันจะอยู่ในลอกระดับสูงอยู่แล้วนะครับเนี่ยคลิกเสียงปรับคอนปรับเบรกอะไรพวกนี้นะครับอ้าวหลุดเลยโอเคโอเคเมื่อกี้คายเยอะไปหน่อยนะครับมันเลยหลุดออกมาได้ระดับแล้วโทษทีเมื่อกี้ลูกปืนกันกลับนะครับปกตินะครับล็อกปกติระบบเบรกมีคลิกเสียงปรับคอมีคลิกเสียงเดี๋ยวมาเปิดตรงนี้ให้ดูหน่อยนะครับนี่ไงนะครับระบบแม่เหล็กนะครับนี่ครับเปิดแม่เหล็กนี่แม่เหล็กมี4เม็ด4หรือ5เม็ดเนี่ยดูมี5เม็ดนะครับนี่อันนี้คือปิดนะครับปิดแม่เหล็กอย่างนี้ลอกก็จะลื่นนะครับระบบแบบนี้นะครับลายไกด์ดูเขาควายไม่ติดไม่ขัดนะครับนะโอเคมีตัวเดียวนะครับหมุนซ้ายสำหรับงานหนักเลยตัวนี้ไอสายในนี้น่าจะเป็นสายเอ็นธรรมดานะครับก็ไม่ชอบก็ค่อยไปเปลี่ยนเอาเองแล้วกันนะครับใครซื้อไปนะครับไม่ชอบก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นสาย PE สายอะไรก็ว่าไปแป้นกดทำงานสับเด้งหมดนะครับไปลองมือสองญี่ปุ่น 2,000 บาทนะครับลอกเล่นงานชาโดได้นะครับตัวนี้แต่บอกไว้ก่อนลอกมีน้ำหนักนะครับลอกมีน้ำหนักไม่ใช่ลอกที่เบาๆนะครับลอกมีน้ำหนักนะครับแล้วก็น้ำหนักเบรกก็เยอะมหาศาลด้วยนะครับถึงเล่นงานปลาใหญ่ได้นะครับ2,000 บาทเนี่ยตัวนี้นะครับใครหาอยู่สนใจก็ทักมานะครับรอบ7นะครับรอบ7หมุนซ้ายนะครับมีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องนะครับฝากไว้ตัวนึงครับ